จากหายโอเคค่ะก็ดีค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะอาจจะเหนื่อยง่ายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอาการหรอคือญาติโชคดีมากเลยค่ะไม่ได้ไอแล้วก็ไม่ได้เจ็บคอค่ะแค่บอกว่าเป็นไข้น้ำมูกไหลแค่นั้นค่ะตอนนั้นเราเต็มใจแล้วถึงไปแบบไปตรวจแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกแบบปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตรวจดีกว่าแล้วตอนเช้าตรวจก็ไม่เป็นอะไรค่ะตอนเย็นตรวจถึงจะขึ้นค่ะก็ถึงแจ็คพอตเลยค่ะดูแลตัวเองยังไงบ้างในช่วงนั้นแยกตัวจากค่ะแยก home isolation ค่ะหลังจากที่คุณหมอบอก confirm ว่าอยู่กับ home isolation ได้ก็อยู่คนเดียวตลอดเลยก็เหงานิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคค่ะแล้วต้องกลับมาช่วยยากแต่เอาจริงๆวันนั้นรู้สึกป่วยค่ะเลยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าอ๋อมันเกิดว่าอะไรการนึกถึงอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความรักผ่านกระจกไปอะไรไทยค่ะความรักผ่านกระจกของไทยทุกคนใช่ค่ะตอนนั้นมีพิเศษหรือว่าเห็นมีเค้กอันนี้มีการส่งอะไรมาตั้งไว้หน้าห้องหรือยังไงค่ะก็ที่บ้านเนี่ยเป็น2ชั้นอยู่แล้วค่ะก็แม่ก็อยู่ข้างล่าง Happy Birthday เอาเค้กเอาไว้อยู่แล้วแม่น้องเอาย่าเป่าข้างบนคนเดียวค่ะกิจกรรมช่วงที่เราต้องแบบแยกตัวกับคืออะไรเงี้ยทำอะไรบ้างอะไรย่าถูห้องทำเตียงล้างจานอ่านบทแต่ว่าของย่าตอนที่เป็นอ่ะเวียนหัวค่ะใช่ก็เลยแบบไม่ได้เล่นมือถือเลยก็รู้สึกดีค่ะเหมือนได้แบบได้อ่านบทได้ทบทวนนู่นนี่นั่นค่ะเหงาสิเหงามากเพราะว่าแบบห้องเป็นกระจกหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกคนทำนู่นทำนี่แล้วก็จะแบบจ้องเอาค่ะแต่ว่า10วันก็ผ่านไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันค่ะแล้วจะบอกเค้กว่ามีอะไรพิเศษไหมคะญาติในวันเกิดของเราเนาะไม่มีเลยหรอค่ะตรวจก็ยัง2ขีดอยู่ค่ะวันนั้นแต่เห็นเรารีวิวแบบว่าเดือนมีนาคมก็แบบว่าเออรวมพี่แบร์หลายโมเมนต์เหมือนกันเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบทำอะไรเยอะมากค่ะหลังจากที่แบบว่าค่อนข้างนิ่งแบบไม่ได้เดินทางนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเดือนนี้เป็นอะไรที่ทำอะไรเยอะแล้วก็เจอพี่แบร์เยอะเพราะว่าปิดกล้องพอดีค่ะก็แบบถ่ายทุกวันก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อหรอกแต่วันเกิดเขาอวยพรเราแบบดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่รักที่สุดในโลกอะดูเห็นหนูก็ว้าวอยู่นะรักเหมือนกันปกติที่แม่เขาถ้าต่อหน้าเราเขาจะไม่พูดหวานในขนาดนี้หวานค่ะก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นคนหวานมากๆใช่ค่ะแต่เขาลงเขาบอกเราก่อนนะว่าแบบที่เด็ดจะแฮปปี้ไม่ก็เซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์ใช่เราตอบเขาไปว่าไงอะค่ะส่งข้อความเท็กซ์ไปไหมมีค่ะมีก็ที่สุดในโลกเหมือนกันภายใต้แม้จะยากทำอะไรอยู่ยิ้มอยู่ค่ะยิ้มอยู่ค่ะชีวิตย่าเขาบอกว่าแบบเรื่องของหวานเขาเจอบ่อยมากเลยอืมไม่ชินหรอกค่ะเออดูว่าแบบตาโตอยู่หลายคนไปแซวพี่แบร์ว่าแบบว่าเป็นคนปวดแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็แซวเราไม่ถามพี่แบร์ค่ะเราว่าเขาอวดไหมล่ะก็อวดนะเออชอบโอ้ยแน่นอนจ้ะมาก็รู้สึกภูมิใจดีค่ะนอกจากพี่แบร์เขาอวยพรแล้วเขามีของอะไรให้ไหมคะนอกจากจะแบบว่ามาแบบผ่านกระจกส่งความรักเขาแล้วเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่าเขาให้อะไรเป็นแนวไหนที่เราอยากได้บอกดีไหมอ่ะบอกได้นี่แม่ปลาแม่ปลาแม่หน้าแล้วแม่ปลาแม่หน้าแล้วพี่แม่สวยท้องเหรอเป็นทองแบบกระปุกเอ๊ะเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแท่งเป็นแท่งใช่ดูเห็นแล้วหนูแบบโว้ทองขึ้นด้วยนะใช่ดูเห็นแล้วหนูขำไม่หยุดเลยค่ะกี่บาทที่เรากี่บาท10บาทไหมไม่รู้มันแบบมันเท่านี้เ
ตอนแรกหนูว่าช็อกโกแลตค่ะนึกว่าช็อกโกแลตแต่ว่าโอ้โหหนักใจมากลองไม่ได้ลองกัดใช่ไหมจ๊ะแต่เมื่อวานนี้เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ไหมเซอร์ไพรส์เขาจะไปคิดว่าจะซื้อทองให้เขาบอกว่าทองกำลังขึ้นเก็บไว้เถอะกันกันอินเวสแล้วเราก็ขอบคุณเขาไปอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงกับวันเกิดนะลูกว่าพี่แกมาไม่ก่อนตรงกับวันเกิดค่ะเรียกว่าพี่แบงค์เป็นผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเขาจินตนาการเขาดีด้วยค่ะเขาคิดนู่นคิดนี่แบบทำนู่นทำนี่เก่งจริงอย่างช่วงนี้ก็จะมีละครกับพี่แบงค์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็หลังจากที่ไม่ได้มีละครมาเกือบ3ปีจะมีแล้วนะคะคือเธอออกก่อนค่ะอันนี้ของพี่แอนเล่นกับพี่โอค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีลายกินรีค่ะที่คู่กับแกค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะหนังถึงก็เข้าโรงแล้วนะคะทุกคนอ่ะงั้นเราเก็บประเด็นหนังไว้พรุ่งนี้เพื่อต้องเจอยาอีกค่ะโอเคค่ะโอเคมาเรียนกันดีก่อนถ้าบอลมีแฟนไหมถ้าบอลมีญาติติดแฟนก็เป็นห่วงในกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะแบบรู้สึกได้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งให้ตอนที่ป่วยนะคะแล้วก็ตอนนี้แข็งแรงมากว่าคุยต่อได้แล้วขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆด้วยเดี๋ยวขอสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะย่าแล้วเดี๋ยวย่ารวมของผมเลยวันสงกรานต์นี้รวมไปเลย5 4 3 2 1